ชีวิตเขาปะปล่อยเราจริงเราตอนเราเด็กๆกันนี่เห็นแต่เด็กแล้วนี่เราต้องบอกว่าเวลาสูงมันสูงสุดสูงสุดยุคสมัยก่อนดารามันดังนักร้องมันดังขนาดคือจำได้ฉันเคยซื้อตัวเลือกมันน้อย The Boy ตัวเลือกมันน้อยก็จะได้อยู่กับพี่พจน์อะไรเมื่อไหร่พี่นั่นมากับพี่พจน์ร้างเปิดไปที่ไหนก็เจอเจอตลอดวันหนึ่งอ่ะพังเพราะว่าเราไม่ไปแก้บนวันนั้นไอ้ความเปลี่ยนแปลงจากวันที่เป็นซูเปอร์สตาร์อยู่กับวันที่มองไปแล้วเราไม่มีอะไรเหลือแล้วตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเลยคือมันรับไม่ได้ครับมันรับกับสิ่งที่เราต้องเจอไม่ได้จากเมื่อวานนี้เรายังอยู่บนสุดเรายังอยู่บนสวรรค์อยู่เลยวันนี้เราอยู่ตกมาอยู่ในนรกแล้วภายในวันเดียวภายในเวลาไม่นานเท่าไหร่ครับภายในวันเดียวพอเป็นข่าวปุ๊บทุกคนเนี่ยพอสมัยนู้นนะครับมันเขาจะห้ามเลยข่าวอะไรก็อย่าเป็นเฮียฮอเนี่ยจะสั่งเลยไม่ให้มีข่าวเพราะว่าเวลามีข่าวทีนแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียหายเยอะพอมีข่าวปุ๊บยังไม่ทันตัดสินอะไรเลยผมก็ถูกพิพากษาแล้วสังคมตัดสินไปแล้วสังคมตัดสินพิพากษาผมไปแล้วว่าผมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับแต่เรื่องที่หนักที่ผมแคร์มากที่สุดและรับไม่ได้ก็คือจะเป็นเรื่องของการถูกตาหน้าว่าตีผู้หญิงมากกว่าครับเพราะว่าปืนไปตีครับใช่ครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมรักแม่สนิทกับแม่แล้วก็เป็นลูกผู้ชายผมไม่เคยทำผู้หญิงครับถ้าลูกผู้ชายจริงๆไม่ทำร้ายผู้หญิงแน่นอนพี่ก็คิดว่าไอ้สิ่งที่วันหนึ่งที่ชีวิตพี่เปลี่ยนไปก็พอมาจากเจ้าพ่อขอใหญ่เนี่ยคือน่าจะมีผลด้วยครับน่าจะมีผลวันที่ตัดสินใจว่าเอาละไหนๆเราไม่เหลือแล้วฆ่าตัวตายดีกว่าครับวันนั้นเป็นยังไงก็วันนั้นก็เจอเรื่องหลายๆอย่างเจอเรื่องของคนที่ไม่ให้เกียรติด้วย คือก่อนหน้านี้ตอนเราดังอยู่เนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนกับไปที่ไหนใครก็ต้อนรับแหละคือแทบจะพานมาแทบจะเอาพานมาถวายให้เราขยับตัวหน่อยนึงก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนึงที่ไม่มีค่าเนี่ยมันเจ็บปวดนะฮะวันที่ถูกเหมือนเป็นคนไร้ค่าไม่มีใครใส่ใจเนี่ยมันเจ็บปวดนะครับครับผมวันนั้นเราไปยืนณจุดตรงนั้นอะไรที่ตัดสินใจว่าเราจะไม่กระโดดลงไปคือตรงนั้นไม่มีคนนะไม่มีห้องคนมันเป็นชั้นที่แบบว่าไม่มีคนละอยู่ชั้น16แต่มันดันมีเสียงเพลงเข้ามาในหูครับเป็นเพลงของพี่โป่งหินเหล็กไฟมันร้องว่าตายมันแน่แต่ไม่ใช่ตะยอมตายเพื่อหนีปัญหาทุกอย่างตายมันง่ายท่านแน่จงให้ท่านแน่จงอยู่สู้ให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่ตอนนั้นพี่จะฆ่าตัวตายผมกะจะฆ่าตัวตายปุ๊บพอได้ยินเสียงเพลงมันเข้าหูมาปุ๊บจากร้องไห้อยู่เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็น่าจะได้ระบายครับมันน่าจะได้ระบายส่วนหนึ่งแล้วมันแว่วเพลงเข้ามาพอแว่วเพลงเข้ามาปุ๊บมันทำให้เราไม่รู้ด้วยไม่มาจากไหนไม่รู้ฮะมาจากไหนไม่รู้ไม่มีห้องคนนะแถวนั้นไม่มีห้องคนปุ๊บพอเพลงแว่วเข้ามาปุ๊บขนลุกตลอดคือก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้แม่ผมเพิ่งเสียขนลุกตลอดแม่พี่เพิ่งเสียแม่ผมเพิ่งเสียครับตอนที่โดนอ่ะเธอฟังเวลาคือหลายอย่างมากชีวิตผมตกพังงานพังหมดแม่มาตายอีกไม่เหลือใครโอ้โหแบบแม่ตายแล้วขอโทษแฟนคนปัจจุบันนะครับแม่ตายแล้วเลิกกับแฟนอีกครับทุกอย่างประดังเข้ามาในชีวิตแบบโอ้โหแบบสุดๆคือมันสูงเท่าไหร่นะต่ำเท่านั้นเลยหนักจริงๆนะเนี่ยหนักจริงๆครับผมคือแบบว่ามันเกิดตอนนั้นเนี่ยมันเกินกว่าที่เด็กผู้ชายเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมันจะรับได้มันก็เลยจะฆ่าตัวตายครับพอจะกระโดดปุ๊บมันก็มีเพลงเข้ามาปุ๊บมันก็ทำให้เราเห็นภาพวันที่แม่เสียคือภาพที่พี่สาวผมร้องไห้ภาพที่ทุกคนในบ้านเสียใจเนี่ยมันแวบเข้ามามันทำให้เราคิดว่าถ้าเราโดดไปแล้วถ้าเราตายคนหนึ่งเนี่ยเราตายแต่ตัวแต่เราจะฝากสิ่งที่หนักหน่วงไว้ให้กับพี่น้องกับพ่อที่อยู่ที่บ้านอีกหนักทำไม่ได้ครับมันเลยก็เลยนั่งค่อยๆนั่งค่อยๆนั่งอีกสักพักหนึ่งแล้วก็เรียกสติกลับคืนมาแล้วก็คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อจนถึงวันนี้เขามีคอนเสิร์ตเกือบทุกวันทุกคืนพี่ก็มีคอนเสิร์ตทัวร์กันอย่างนี้ตลอดเวลาก็ตอนนี้โชคดีหน่อยมามียุค90กลับมามันก็กลับมาเป็นคอนเสิร์ตรายการนี้ครับผมก็มีทำให้มีงานขึ้นมาหน่อยและแน่นอนทุกวันธุรกิจของคนนี้คือน้ำพริกปลาร้าสับปองย่องจ้าคือว่าตอนนี้ก็มีธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะ
เป็นงานประจำจริงๆก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะมีเวลามาทำงานเพลงอีกครั้งนึงแล้วก็คือช่วยถึงให้มันเด็ดยังไงคือเป็นสูตรอีสานขนาดแท้ถูกต้นตำรับนะครับผมมันเด็ดยังไงมันเด็ดก็คือผมเป็นคนที่ไม่กินปลาร้าแต่ผมมาถูกหลอกให้กินปลาร้าจนมันรู้สึกว่าอร่อยมันอร่อยมันอร่อยมันอร่อยจนรู้สึกว่าคำว่าปลาร้าของโลกคืออะไรผมเก็ตเลย อยากสนใจอยากจะลองปลาร้าคุณติดต่อได้ที่ไหนฮะแอดไลน์ได้เลยครับ มีตัวแอดแล้วก็ Z85 ตัวครับสั่งได้เลยครับพรุ่งนี้ส่งครับมีสองพร้อมนะมีสองรถนี่แต่ยังไงอันนี้เป็นออริจินอลครับเป็นสำหรับคนที่สายปลาแท้ๆก็จะดิบแต่อันนี้เป็นสุกครับและเร็วๆนี้จะออกน้ำพริกเผาโคตรอร่อยที่สุดในโลกครับขอบคุณพี่ตาจริงๆนะฝากเพลงติดตามได้ที่ไหนฮะฝากเพลงก็เข้าไปที่Facebook นะครับวิลวีตาใหญ่เสมอแล้วก็ถ้าเกิดเป็น IG ก็ตาบอยสเกาฝากค่ายเพลงน้องใหม่ด้วยครับลองทำมิวสิกชาแนลครับผมเพลงนี้เป็นเพลงรักครับยืนยันนะครับฝากติดตามด้วยครับผมครับวันนี้ขอบคุณพี่ตามากๆครับยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็แชร์ใหม่พรุ่งนี้3 ทุ่มครึ่งทีม M25 วันนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ